ให้สัมภาษณ์หลังเป็นประธานสักขีพยานลงนาม MOU ระหว่าง DP World นะโดยท่านสุลต่านอาเมดบินสุไรเอ็มประธานเจ้าที่บริหารกลุ่ม DP World กลุ่มนี้เป็นผู้ให้บริการโลจิสติกรายใหญ่เลยนะบริษัทขนส่งยักษ์ใหญ่เลยนะของดูไบฮะนะเครือข่ายเรืออากาศ318จุดทั่วโลกอ่ะนะก็มี MOU ระหว่างกันนะนี่มีเอกชนไทยไปด้วยนะฮะนี่เมื่อประเทศไทยได้ลงนามร่วมกับ DP World แล้วเราสามารถมาใช้บริการเครือข่ายของ DP World ทั้งหมด318จุดนะครับ78ท่าเรือ240สนามบินได้โดยสิทธิพิเศษที่เป็นข้อตกลงกันที่กำหนดไว้ใน MOU เพราะอันนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการขนส่งสินค้าและภาคบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะครับจากประเทศไทยไปสู่จุดหมายปลายทางต่างๆทั่วโลกก็จะเพิ่มมูลค่าการส่งออกที่เป็นรูปธรรมต่อไปในอนาคตนะครับหลังจากนั้นก็เดินทางกลับเมืองไทยนะฮะตอนนี้ก็กลับมาเมืองไทยแล้วฮะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์รองนายกรัฐมนตรีนะฮะเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับกลับมาต่อช่วงหน้ายังมีประเด็นร้อนๆอีกหลายเรื่องรวมถึงเรื่องการย้ายหมอสุภัทรแล้วล่าสุดผอ.โรงพยาบาลชนะคนใหม่มาแล้วมีรายละเอียดการทำงานแล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้า